สำหรับเอพิโซดนี้นะครับจะมาสอนวิธีการทำคอนโดนะครับมาถึงให้เลือกเทมเพลตเป็นแบบมิเตอร์นะครับก่อนที่จะเริ่มนะครับถ้าอยากจะได้คอนโดที่ขนาดพอเหมาะนะครับให้เราไปหาแบบคอนโดในอินเทอร์เน็ตมาก่อนนะครับโดยเสิร์ชคำว่าคอนโดแพลนนะครับอันนี้ผมเสิร์ชไปแล้วก็แปะไว้บนพื้นนะครับแล้วก็ทำตามเหมือนเอพิโซดที่แล้วเลยนะครับมาถึงเนี่ยให้ดูขนาดของตรงนี้ก่อนแล้วก็ถ้าจะปรับขนาดตรงนี้ให้มันเท่ากับขนาดของจริงเนี่ยก็มากดตัว T นะครับแล้วก็คลิกที่มุมห้องหนึ่งแล้วก็มาคลิกที่อีกมุมหนึ่งนะครับหลังจากนั้นพิมพ์ 1.1 นะครับตามในแบบเลยพอเราได้ขนาดคอนโดที่พอเหมาะแล้วนะครับกด export นะครับหลังจากที่ export เสร็จแล้วนะครับเราจะใช้ line tool นะครับลากเส้นเฉพาะด้านนอกแล้วเดี๋ยวระเบียงเดี๋ยวเราค่อยมาลากทีหลังนะครับทำเหมือนเอพิโซดที่แล้วเลยนะครับแล้วก็ตรงส่วนของระเบียงเนี่ยผมจะใช้ rectangle นะครับวาดกำแพงออกมาของระเบียงสุดท้ายแล้วนะครับเราควรจะได้พื้นที่แบบนี้นะทำการดับเบิลคลิกนะครับแล้วก็ลากมันออกมาแล้วก็ทำการลงสีนะครับเป็นสีอะไรก่อนก็ได้ผมจะลงสีเบจเป็นสีเทาแล้วกันหลังจากนั้นนะครับก็ใช้ push pull เนี่ย push ขึ้นมาประมาณ 3.3 เมตรแล้วกันความสูงของ1ห้องนะครับแล้วก็เอา line tool นะครับเติมตรงนี้แล้วก็ลบทิ้งเราก็จะได้ห้องมา1ห้องนะครับต่อมาผมจะทำระเบียงนะครับวิธีการทำระเบียงก็ไม่ยากนะครับใช้ rectangle tool นะครับวาดลงสีอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็สเต็ปต่อไปนะครับผมจะทำการตกแต่งคอนโดห้องนี้นะครับอันนี้ผมจะใช้ line tool นะครับสร้างกระจกขึ้นมานะมาเลือกที่ glass นะครับแล้วก็ลงสีกระจกตรงนี้ก็อาจจะทำเป็นประตูไว้สัก1บานนะครับแล้วก็เนื่องจากงานนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีขนาดใหญ่นะครับผมไม่แนะนำให้โหลดนะครับไม่งั้นมันจะแหลกมากๆครั้งที่แล้วเนี่ยถ้าเกิดลองทำดูก็จะรู้นะครับว่ามันแลกมากแค่ไหนถ้าเกิดคุณโหลดเฟอร์นิเจอร์เนี่ยโอเคทีนี้ถ้าเราอยากได้คอนโดสีไหนเนี่ยให้เราลงสีคอนโดเป็นสีนั้นก่อนนะครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้ผมลงเป็นสีเทาไว้แล้วถ้าสมมุติคุณอยากจะได้สีครีมหรือสีอื่นเนี่ยก็ลงไว้ตอนนี้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำการก๊อปชั้นนี้เนี่ยขึ้นมานะครับถ้ากลัวพลาดนะครับให้คลิกขวานะครับเลือก Make Group นะครับแล้วก็ลากมันเก็บไว้ก่อนอันนี้เราไม่ใช่ละลบทิ้งไปเลยหลังจากนั้นเนี่ยผมจะทำการก๊อปนะครับ Copy ตัวเนี้ยขึ้นมาโดยที่จับมุมแล้วก็ชนมุมนะครับกด Ctrl ค้างนะครับผมจะก๊อปขึ้นมาสัก5ชั้นแล้วกันครับเราสามารถคลิกนะครับกด Shift ค้างนะครับแล้วก็กด Control ได้ก๊อปทีเดียว3ชั้นเลยอันนี้ก็จะเป็น6ชั้นพอเราได้6ชั้นเสร็จปุ๊บคลิกขวานะครับแล้วก็เลือก Export หลังจากนั้นเนี่ยใช้ยังลบเนี่ยลบเส้นพวกนี้ออกให้หมดเลยคือไม่ต้องไปสนใจว่าข้างในมันจะเป็นไงครับข้างในมันจะหายหรือว่ายังไงเนี่ยไม่ต้องไปสนใจเลยนะครับแต่ถ้าเกิดอยากให้ข้างหน้ามันเป็นขีดแบบนี้นะก็แล้วแต่ความชอบเลยนะครับจะสังเกตว่าพอเราลบไปเนี่ยข้างในมันอาจจะมีปัญหาแต่ว่าถ้าข้างนอกดูดีอยู่ก็โอเคนะครับไม่เป็นไรพอเราได้อันนึงแล้วเนี่ยคลิกซ้าย3ครั้งนะครับ Make Group นะครับเราก็จะได้6ชั้นแล้วก็กรอบขึ้นมานะครับ12ชั้นละแล้วก็18ชั้นนะครับแล้วก็ทำการคลิกขวานะครับ Export แล้วก็ทำแบบเดิมนะครับลบเส้นหรือถ้าเกิดใครอยากจะวาดลายหรือวาดแพทเทิร์นอะไรข้างบนเนี่ยก็วาดได้ตอนนี้เลยนะครับทีนี้พอเราได้แท่งนึงแล้วนะครับมันก็จะง่ายแล้วเราก็ทำการคลิกซ้าย3ครั้งนะครับคราวนี้เราจะเป็น Make Component ผมจะตั้ง Make Component นี้ว่าคอนโดนะครับ Component เนี่ยต่างจากกรุ๊ปตรงที่ถ้า Make Group เนี่ยเราแยกออกมาแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะทำอะไรกับกรุ๊ปนี้นะครับ
ก็จะไม่มีผลกับกลุ่มนี้แต่คอมโพเนนต์เนี่ยถ้าเราทำอะไรกับคอมโพเนนต์นี้ตรงนี้ก็จะเทคเอฟเฟกต์ไปด้วยสมมุติผมลงสีน้ำตาลนะครับจะสังเกตว่าสิ่งที่เป็นคอมโพเนนต์เดียวกันเนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนไปด้วยอันนี้ก็คือข้อดีของคอมโพเนนต์นะครับถ้าสมมุติคุณต้องการที่จะทำงานเนี่ยที่จะต้องถูกแก้แน่นอนก็เมคคอมโพเนนต์ไว้นะครับคนนี้เดี๋ยวผมย้ายไปเก็บไว้ตรงนี้ก่อนอันนี้ผมจะทำเป็นสักประมาณนี้นะครับต่อมาเนี่ยความจริงก็ขึ้นอยู่กับดีไซน์ของแต่ละคนเลยนะครับว่าจะทำไงเนี่ยถ้าอยากได้แบบไหนก็ไปเอาแบบนั้นมาเลยนะครับอันนี้ก็ไม่ฟิกนะฮะไปเสิร์ชชื่อพวกคอนโดเออร์แบนโนอะไรเงี้ยแล้วก็ทำตามแบบพวกนั้นก็ได้นะครับนี่ผมจะเมคกรุ๊ปไว้ก่อนผมจะทำการเมคกรุ๊ปไอตัว A6 ก้อนนี้ไว้นะครับแล้วก็ผมจะกรอบมาอีกฝั่งขวานี้แล้วทีนี้ผมจะทำการ flip along red นะครับมันก็จะกลับด้านกันให้เป็นแบบสมมาตรแบบนี้แล้วแต่นะครับว่าอยากจะได้กี่อันต่อมานะครับผมจะทำการ copy ทั้งหมดตัวนี้แล้วก็กด make group นะครับทำการก๊อปตัวนี้ออกมาแล้วก็หมุนหลังจากนั้นนะครับอะไรตัวนี้ให้มาแปะกับตัวนี้มันก็จะเป็นคล้ายๆกับคอนโดรูปตัว L นะครับก็ฟิปอลองเลสอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็จะสังเกตว่าตรงนี้มันอาจจะไม่ชิดนะครับก็แปะให้มันแตะ 100% นะครับแล้วก็ผมจะสร้างสี่เหลี่ยมไว้ตรงนี้อันหนึ่งแล้วก็ผักตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วถ้าเราลงสีเนี่ยให้มันตรงกับสีเดียวกับคอนโดมันก็จะดูเนียนนะครับเดี๋ยวผมจะทำการตกแต่งไอตัวนี้ก่อนนะครับผมจะทำการเมคกรุ๊ปทั้งหมดนี้ไว้นะครับเพื่อที่ว่ามันจะได้กลายเป็นก้อนเดียวนะครับต่อมานะครับผมจะทำการสร้างฐานของคอนโดนะครับก็อาจจะสร้างเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเอามาไว้แบบนี้หลังจากนั้นนะครับก็วัดขนาดคอนโดให้มันเท่ากันนะครับแล้วก็เอาคอนโดเนี่ยไปซ่อนก่อนไปวางไว้ข้างๆก่อนอันนี้ก็จะเป็นคอนโดของผมนะครับขนาดของคอนโดผมแล้วก็ลบเส้นที่ไม่เกี่ยวข้องออกนะครับพอผักตัวนี้ขึ้นมาปุ๊บก็จะได้ชั้นล่างของคอนโดนะครับวิธีการทำชั้นล่างเนี่ยของแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าอันนี้ของผมก็คือคิดเองนะครับถ้าของคุณไปเอาแบบของใครมาเนี่ยก็ทำตามแบบนั้นเลยก็ได้นะครับผมจะทำการออฟเซตตรงนี้นะครับถ้าต้องการออฟเซตออเรนนี้ให้เท่ากันเนี่ยให้ดับเบิลคลิกหลังจากนั้นผมจะแบ่งเส้นนี้นะครับแล้วก็ลากเส้นลงมาแบ่งสัก7ส่วนแล้วกันหลังจากนั้นนะครับก็ทำการตกแต่งชั้นล่างนะครับผมจะทำการผลักตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ดับเบิลคลิกตรงนี้นะครับเพื่อที่มันจะได้ถูกผลักออกมาเท่ากันแล้วก็ทำการลงสีไว้ก่อนเลยครับอันนี้ผมจะทำการลงสีเดียวกับคอนโดนะครับแล้วก็ตกแต่งส่วนอื่นๆนะครับแล้วก็ก่อนที่จะเอาขึ้นมาเนี่ยผมจะทำการออฟเซตตรงนี้ไปก่อนแล้วก็จับคอนโดนะครับจากมุมแล้วก็เอาขึ้นมาวางมันจะเท่ากันพอดีนะครับเพราะว่าเราวัดไปแล้วแล้วหลังจากนั้นก็อาจจะออฟเซตตัวนี้ขึ้นมาต่อมานะครับก็ทำคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าทำกับด้านบนนะครับผมจะทำการนะครับวาดสี่เหลี่ยมต้องให้มันคุมถึงตรงนี้เนาะตรงนี้เช่นกันนะครับส่วนของด้านบนของคอนโดนี้เนี่ย
ทำไงก็ได้ให้มันปิดด้านบนได้ครับพอได้แล้วเนี่ยผมก็จะทำการดึงส่วนพวกนี้ขึ้นมานะครับแต่ละคนก็อาจจะมีวิธีที่แตกต่างกันนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยเราต้องการบล็อกที่เอามาวางไว้ข้างบนคอนโดเราแบบนี้นะครับแล้วก็ส่วนของข้างบนของคอนโดเนี่ยก็แล้วแต่คนจะดีไซน์เลยครับว่าจะดีไซน์ไงถ้าเอาง่ายๆนะก็แค่ทำให้มันโล่งๆไว้ก็ได้ครับอันนี้ผมจะทำการวาดเส้น midpoint นะครับแล้วผมจะใช้ move tool เนี่ยดึงลงมาตาม blue axis นะครับทำแบบเดียวกันกับข้างล่างนะครับวาดเส้นกลางนะครับเหมือนเดิมแล้วก็อันนี้จะใช้ move tool นะครับดึงขึ้นมาหาจุดตรงที่มันบอกว่าดึงเป็น blue axis นะครับทำแบบเดียวกันนะครับกับทางขวาด้วยถ้าใครต้องการให้มันแบบขนาดเป๊ะๆนะคุณก็ควรจะต้องวัดนะครับแต่ว่าอันนี้ผมรีบทำ move tool นะครับดึงลงมาหรืออีกวิธีนึงนะครับคุณอาจจะสร้างเป็นสามเหลี่ยมนะครับโดยที่ลากเส้นขึ้นไปก่อนสร้างสามเหลี่ยมแบบนี้แล้วคุณก็ค่อยลากตัวนี้มาก็จะได้คล้ายๆแบบนี้นะครับดับเบิลคลิกนะครับลงสีนะครับแล้วก็ make group ก็ตกแต่งให้เรียบร้อยนะครับข้างล่างเนี่ยก็ใครที่อยากจะทำเป็นที่จอดรถก็ได้นะครับตามสบายคุณอาจจะทำเป็นโทน2สีก็ได้อาจจะเป็นขาวดำหรือว่ายังไงก็ได้นะครับแล้วแต่ละคนดีไซน์เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับวิธีการ